เป็ดลาเป็ดอยู่บนดอยพี่น้องบ้านเสียบ้านเขาต้องการแบบนี้ใช่เป็นให้เธอหมดแล้วเป็นให้เธอทุกอย่างจ้าง500เล่น 5,000 เลยนะครับผมครับผมในน้ำลากินไปในน้ำอ่างจากุชชี่ส่วนตัวครับนี่ผมลงให้ดูเลยเนี่ยยอมนะยอมไหมเนี่ยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอู้อเมซิ่งเมืองลาวครับพี่น้องบอก FC ก่อนว่าเราออกมาจากหลวงพระบางเอ้ยออกมาจากวังเวียงกันเด้อพี่น้องเด้อนี่จุดแคมปิ้งเรารับรองบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับวันนี้นะเราจะมาทำเมนูแบบบอกไม่ถูกอะแต่ว่าหากินยากอันนี้แหละคอนเทนต์เสียวัดเขาเน้นมาเพื่อนมึงมานี่ขอแบบว่าละจัดให้หน่อยก็เลยแบบว่าแบบนี้เลยเราจะมากินข้าวกินปลากันอยู่ในความสูงน่าจะเยอะกว่า 2-3,000 เมตรเนาะสูงกว่าไหมเพราะน้ำมันตรงนี้พี่น้องเนี่ยน้ำตกไหลๆอย่างนี้เลยพี่น้องดูนี่นะน้ำไหลๆอย่างนี้นะนี่ดูรถมาก็คือแบบชันๆหน่อยขึ้นดอยมาเนี่ยเราจะกินข้าวกินปลากันที่นี่ครับพี่น้องนะนะแล้วก็จะเดินทางกันต่อโอ้โหบรรยากาศภูเก้าหลักครับพี่น้องวันนี้อันซีนเล่นกับน้ำครับวันนี้นะนะโอ้นี่อย่างไรวัดนี่เสวัดดูดิผมเห็นเพชรนะเนี่ยเพชรหรือเปล่าล้างช้อนไหนมาล้างถ้วยล้างช้อนกันที่นี่นะครับพี่น้องนี่ก็คือน้ำต้น้ำซุปเรานะเราใช้น้ำซุปจากบนยอดดอยครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนโอ้โหมันจะยากไปไหมป่าเสียวัดโอ้โหแดดออกแล้วพี่น้องเอ้ยไปนั่งไหนเนาะพี่น้องเบิ่งพุ่นอ่ะเสียวัดบอกไปนั่งใต้ต้นอ๋อนี่บ่อนี่บ่องั้นนี่ตรงนี้พี่น้องอาจจะกำลังหาทำเลแบบนั่งกินข้าวแบบชิวๆสัมผัสบรรยากาศนะก็โอเคนะตรงนี้ครับนั่งตรงนี้โอ้เสียงไม่ดังด้วยเห็นไหมโอ้นั่งตรงนี้ได้นะวัดตรงนี้ได้วัดตรงนี้สวยป่ะเดี๋ยวย้ายโต๊ะมานั่งกินข้าวตรงนี้พี่น้องบรรยากาศดีฟังเสียงน้ำไหลแล้วก็มีน้ำล้างไม้ล้างมือตรงนี้น้ำออกมาจากดอยตรงนี้เองพี่น้องดูนี่ธรรมชาติสปป.ลาวครับพี่น้องน่าเที่ยวมากเลยครับทีมงานคนไทยเบิร์ดมาได้แต่ว่ารถมากัน3คันนะนุ่นภูเก้าหลักป่าไปแล้วโอ้ยป่าไปแล้วป่าต้องดูไปเช็คการทางไปแวะบอบได้ไหมมาจากกรุงเทพเบิร์ดจอดชันหน่อยอันนี้ขึ้นไปบนนะครับ500 x ครับฮะจอดแก้ว่าไม่นิชุกจะไม่กินข้าวก่อนก็ได้นะโอ้ผมโชคดีครับผมโอเคโชคดีครับเดี๋ยวเจอกันที่หลวงบางครับชิวอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะเป็นรถเรานะเว้ยทีมงานอาจจะเป็นรถเรานะอาจจะเป็นรถเราเด้อมวนนะมวนนะเอาเอ้ยมาแล้วเสียวัดครับนี่นี่นี่กล้องขอมาเบิ้งเนี่ยหลับกล้องกล้องมาใกล้ๆนิดนึงให้เห็นเป็ดแบบปลาจับหัวก็ได้โชว์โชว์หัวนี่นะโชว์หัวนี่นี่เป็ดลาเป็ดอยู่บนดอยพี่น้องบ้านเสียวัดเขาต้องการแบบนี้ใช่ผมชอบฟิลนี้ฟิลแบบว่าดูน้ำตกอยู่ข้างหลังเราอากาศถามว่าร้อนไหมก็ไม่ต้องตอบเลยว่าเย็นครับเย็นสบายลาเป็ดที่พี่น้องเนื้อต้มเป็ดเก็บไว้หมื่นนะเพราะว่ามื้อนี้เป็นยังบ่ต้มเป็ดเป็นยังบ่ต้มเป็ดน้ำแก๊สกระป๋อง
จะหมดพอดีครับดูแล้วน่าจะทำเมนูอื่นดีกว่าโยยเป็ดลาเป็ดสัวเป็ดสัวเป็ดสูตรนเรศทำกี่ครั้งกี่หนก็แซ่บคือเก่าแมนแบบแซ่บดีพี่น้องเอาแต่เนื้อเป็ดเป็ดนี่แล้วเราก็เอามาให้ใช้ในอันนี้เหมือนกับไปออกรายการไอ้มาสเตอร์เชฟอะไรเลยเพราะว่ากำหนดการของเขาแค่มีแค่แก๊สอยู่ประมาณเศษ1ส่วน4ของกระป๋องทำไงได้ให้เมนูมันให้มันสุกตรงนี้ใช่หาคนมีกำหนดเวลาแค่นี้ครับแน่เนาะรู้สึกว่าจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยครับผมต้มเป็ดแซ่บแต่ว่าเราไม่เราบักขึ้นยากพี่น้องมาเที่ยวแล้วเอาแต่เนื้อแล้วก็เดี๋ยวเป็นโครงเป็นขาเป็นส่วนอื่นที่มันนี่ได้เดี๋ยวเราก็เจอใครเจอใครเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราจะมอบไม่ใช่ว่าเอาหรือว่าอาจจะไม่ถ่ายก็ได้มันอาจจะดูน่าเกลียดแบบว่าเอาไปให้เขาแต่ผมจะให้จริงแต่เราอาจจะไม่ถ่ายเนี่ยบางทีเขามากลับมาจากสวนเราเหลือส่วนหนึ่งใช่ให้เอาไปก้อยเด้อให้จังสี่เลยนี่ใช่เนาะคือบอกได้บุญด้วยแล้วก็เมื่อเช้านี้วัตถุดิบเราได้มาจากถ้า FC ดูจากคลิปก่อนนะครับเราจะซื้อวัตถุดิบมาจากวังเวียงตลาดวังเวียงทั้งผักทั้งเนี่ยหลายอย่างนี่เดี๋ยวผมจะเอาครึ่งเดียวนะแล้วอีกครึ่งตัวผมจะทำสวยๆแล้วก็ใครผมเจอใครผมอาจจะเอาไปลาบเด้อต้มเด้อเอาไปแกงเอาไปอ้อหลามเอาไปแต่อายเด้อแค่แวะกินกับแก้มนิดนึงอ่ะครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะมันบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้นะเพราะตอนนี้เราเดินทางมาจากวังเวียงนะครับเราจะกลับไปหลวงพ่อบางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผ่านขึ้นมาทางนี้แล้วว่าบรรยากาศตรงเนี้ยมันทั้งเย็นทั้งอากาศดีเราก็เลยแวะสักหน่อยบางคน FC อาจจะงงสักหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้บอกเมื่อวานมาจากหลวงพ่อบางแล้วมาวังเวียงมาคืนเดียวแล้วกลับแล้วเหรอก็กลับแล้วแต่ว่าเราก็เที่ยวทั้งวันเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปครับพาช่างขวัญฝากช่องช่างขวัญด้วยนะครับพี่น้องก็ไปเที่ยวบูรกูลไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ก็เป็นยังไงพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่คือทริปนี้ที่รีบกลับเราจะไม่ได้กลับที่หลวงพ่อบางใช่เราจะขึ้นเหนือสุดของไทยเหมือนกันขึ้นเหนือสุดของเราคือเราเข้าทางไหนเราจะไม่ออกทางนั้นนะครับเราจะออกอีกทางนึงเรากลัวใช่ไหมเรากลัวไม่ใช่เรามาถูกต้องตามกฎหมายนี่ไทยหลายกับชิโพนี่แหละโตนี่สองแสนกว่าสองแสนกว่าพอดีสองเกือบ250,000ดิจะกินเครื่องเดียวอีกเครื่องนึงเอาให้จะบอกให้ผู้ใดละเจอชาวบ้านเนาะเจอเดี๋ยวให้แน่นอนครับไม่เอาไปกินต่อละพอทำกับแก้มเล็กเพราะว่าแก๊สเราก็เล็กตามเราจะให้เขาไปเลยมีเครื่องในหรือเปล่าดูนะโอ้มีเครื่องในนะหมอดโอ้มีเครื่องในอยู่ในนี่ไหมโอ้เขาไม่ได้เขาเรียกไม่ได้เป็ดผ่าเอาตับบอวันนี้เขาตัวสิเอาบอให้เขาเอาตับให้ตัวเอาสิเครื่องในเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยปลาทูตับสวยๆเลยลุงเด่นโอ้เป็ดสดๆเลยเนาะอย่างนี้เพื่อนจะไม่เอาได้ไงถ้าเราเอาเป็ดให้เขาไปเขาคงไม่ด่าเรานะโอ้โหว่าแล้วเป็ดมันอย่างคือตายเป็ดมันบ่มีตับเป็ดมันตับแตกตายเอาหน่อยเอาอะไรเพิ่มหน่อยเอาหน่อยอร่อยเราจะเอาอกไปเขาจะเหลือแต่ตัวนั้นแหละไม่เป็นไรเนาะเราไปห่วงคนอื่นเนาะตัวเองก่อนเนาะเอาตัวเองให้รอดก่อนขาด้วยขาลาเป็ดสูตรนี้เราไปกินมาหลายครั้งแล้วเขามีขาซอยขานี่กับขากับป่านี่มันเข้ากันมากมันจะเรียงแบบเวลาไปซอยยิกเนี่ยแล้วเวลาเขากัดเข้าไปมันจะแบบตับมันจะหอมมากอ่ะมันได้แล้วกัดเข้าไปมันจะอร่อยมากอ่ะบอกประทุกเคยไปกินร้านอาหารหลายร้านไหนที่เราใส่ขาเข้าไปด้วยนะเพราะมันเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยแต่มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบเราจะซอยขาสัวเป็ดของนั่นเองนี่พี่น้องช่างนิ่งๆก่อนแล้วช่างขวัญนิ่งๆครับไม่เป็นไรครับนั่งนิ่งตรงๆเลยนะรบกวนช่างขวัญเป็นมือตากล้องให้เราวันนี้เราจะใช้หนังเป็ดในการมาเจียวเอาน้ำมันมันจะได้หอมมันจะได้กินง่ายแล้วก็น้ำมันพืชเราเมื่อวานเราเป็นไงเสวะใช้หมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เจียวหนังเป็ดครับ
ขอเพิ่มอีกน้อยนึงเด้อขอนางเป็ดเพิ่มอีกน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เพราะว่าฝนจะตกแล้วอ้าวไม่ใช่ เชื่อก็ว่าฝนตกแค่นี้นะครับเลยจากนี้ไปไม่ตกนะครับคือมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าโซนนี้มีทั้งฝนมีทั้งหมอกมีทั้งแดดครบสูตรคือธรรมชาติที่นี่สุดยอดเขาลูกเดียวแต่ว่าความสูงที่นี่เท่าไหร่เนี่ยกี่พันโอ้ก็น่าจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะอยู่ผมว่านะข้อกระเทียมเราเส้นหัวเออนี่ทุบกระเทียมใส่ด้วยเจียวสุนาเร่ครับพี่น้องเดี๋ยวเจียวก็ทุบกระเทียมซุปอันนี้ใส่เข้าไปหน่อยจะหอมตัวของแท้พี่น้องเดี๋ยวเจียวน้ำมันเป็ดออกมาก่อนเจียวน้ำมันเป็ดแป๊บหนึ่งนะรอน้ำมันเป็ดออกมาแป๊บหนึ่งครับพี่น้องโอเคใส่กระเทียมไปกัวบ้านทุ่งเด้อกัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นที่เห็นพากินพาเที่ยวกัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นเดี๋ยวเปิดเพลงใหม่แล้วดิสมแขวระไดสมแขวระไดสมแขวระไดมาจากเมืองใดมาจากเมืองใดนี่กระเทียมครับน้ำมันเป็ดเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้ำมันเป็ดจะออกมาครับพี่น้องเราต้องใช้แก๊สให้ประหยัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเรียบร้อยเลยนะหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวน้ำมันเป็ดออกมาเจียวกับกระเทียมแป๊บนึงรับรองโอ้โหนะเห็นกลิ่นไหมได้กลิ่นไหมหอมเลยทีเดียวนี่สัวกันพักกันหลายๆนี่พี่น้องพักไผ่พักแพลวพักนี่กรอบๆเป็นเสวัตแกชิมเหมือนโรงเรียนอยากกินนั่นเนี่ยสมแขวแล้วไหมแก๊สนี่เบายังไงในช่างขวัญนี่รีดน้ำมันออกมานิดนึงรีดน้ำมันเป็ดออกมานิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเอาขากับเนื้อไปรวนเลยแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วหอมๆโอ้โหวัดอันนี้ชิมเลยกินเนาะกลิ่นผักกาดดองยั่วน้ำลายแบบร้านนี้แม่ค้าสวยด้วยนะนี่นะช่างขวัญด้วยช่างขวัญด้วยไม่แล้วนะเยอะเรามีน้อยนะเยอะเรามีน้อยนะนี่หอมแล้วเนื้อเป็ดลงไปเลยครับพี่น้องเนื้อเป็ดมาตัวเครื่องในเป็ดกับขาซอยยิกๆใส่เข้าไปยิกไม่ธรรมดายเดี๋ยวน้ำจากเป็ดจะออกมาหอมหาทับหน่อยเดี๋ยวดึงไว้หน่อยดึงไว้แป๊บนึงได้แล้วครับพี่เราพอไหมใส่หน่อยใส่ล้อหน่อยเพื่อนเราใส่ดำน้ำใส่ล้อหน่อยนึงนะไปไหนล่ะบ้าทับพี่ไหมทับพี่ไปไหนแล้วเนี่ยทับพี่เมื่อกี้ล้างอยู่นี่ด้านหลังอ๋อนี่ได้แล้วนะครับเอานี่ก็ได้ทุกคนดูเลยครับนี่เร่งไฟเต็มที่เลยครับแรงๆเลยทำให้เป็ดมันสะดุ้งนี่ลำหนาอันนี้อ่ะบอกเลยว่ายิ่งบรรยากาศอย่างเงี้ยสมแขวระได้สมแขวระได้ยังก็ดังก็เออคักเชียวครับผมอ่ะคักมาเป็นให้เธอหมดแล้วเป็นให้เธอทุกอย่างจ้าง500เล่น 5,000 เลยนะครับผมกลับไปลูกน้องบอกกูไม่เชื่อแล้วไอ้คนเนี้ยกลับไปลูกน้องที่ร้านเสียวัดบอกว่าห้ารู้แล้วเพี้ยนแล้วลูกพี่กูนี่ไม่ได้แล้วพี่อยู่ร้านไม่เห็นเล่นอย่างนี้เลยแบบทำไปทำมารู้สึกละอายตัวเองเหมือนกันทำไปได้เลยนี่ล้วนท่อนๆนี่เอาหนังเป็ดมาเจียวกับกระเทียมครับพี่น้องจะหอมมากบอกว่าเลยเดี๋ยวเจอข้าวคั่วกับพี่ป่นอีกนะข้าวคั่วไม่ไหมพี่ป่นไม่ไหมเซอร์ไพรส์คอนเทนต์แบบนี้คือเสียวัดละเขารีเควสต์มาว่าถ้ามาที่นี่ก็ขออยากมากินแบบธรรมชาติอย่างนี้คนอื่นไปกินไปเผลอไปกินอะไรก็ดูบ่อยละครับอยากได้บรรยากาศแบบน้ำตกเอ้ยแบบว่าวิวสวยๆเจอปุ๊บเจอปั๊บเราไม่ต้องได้ตั้งตัวอะไรเลยเอาเฮโลกันทำเลย
แกชอบบรรยากาศที่ลุงเด่นมากกับลุงจันทร์ว่าผมดูลุงเด่นมาตั้งนานแล้วครับก่อนจะรู้ว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยดูมาตั้งนานแล้วก็อีหน่อยทีมงานบอกว่าลุงเด่นเอาแบบมากับเสวัตเด้อกลิ่นเนื้อเป็ดมาแล้วมาแล้วกลิ่นมันเป็ดกับกลิ่นขาครับพี่น้องมานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวสักพักผมก็จะลากกินในน้ำนะเพราะน้ำไม่นี่เย็นมากเดี๋ยวรอดูนะเสวัตจะนอนในน้ำลากกินไปในน้ำอ่างจากุชิส่วนตัวครับนี่ผมลงให้ดูเลยเนี่ยยอมนะยอมนะเนี่ยนี่โอ้โหเอาจริงเหรอจากุชิไงบ้านเราไม่มีตังค์ไม่ได้เล่นอย่างนี้นะโอ้จริงจริงจริงสารคูม่วนโอ้เย็นดีว่ะเย็นโอ้พักวะเย็นมากน้ำนี่ก็เย็นน้ำมาแล้วอุ้ยน้ำออกแล้วพี่น้องน้ำเป็ดมาแล้วเบิ้งนี่นี่นี่เจ้าขวัญเบิ้งเบิ้งเรื่องน้ำเป็ดไหมบอกน้ำมันออกมาเองครับพี่น้องมันต้องไปเติมน้ำเติมอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะตักกินกันตรงนี้เลยเราก็จะเล่นน้ำจากุชี่กันอ่างจากุชี่โอ้ม่วนวะโอ้สาวแลบ้านนาตาหวานได้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามัคคีอีกรอบโอ้สาวแลบ้านนาสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพร้อมเป่งสิอ้ายขอฝากทักน้องจากไมตรีโปรดสงสารปราณีและเห็นใจอีกาไปปล่อยละปล่อยละปิดแก๊สนี่ก่อนปิดแก๊สหรือว่าแก๊สจะหมดปิดละปิดละเดี๋ยวสุกเกินไปเนื้อเป็ดจะแข็งใช่เจ้าขวัญครับขอนะครับเจ้าขวัญด้วยปลาใหญ่เราปลาใหญ่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 เอาขัวพริกป่นเดี๋ยวขอมะนาวดื่มมะนาวช่องคอนทอยน์ก็ได้นี่นะครับให้เห็นมุมกว้างก็ได้นี่แล้วก็เติมมะนาวลงไปโอ้โหจะโทษใครดีเนี่ยน้ำปลาดีเราอะเรามีเกลือใส่เกลือไปหลักก็ยิ่งอร่อยครับแต่ขาดไม่ได้เลยพอเราให้วันนี้มากินที่วิวสวยมากขอเกียรติครับผมคุณวัฒนาครับผมเจ้าของร้านพรพิมลการค้าหลังตลาดสดเทศบาลบ้านเราครับเป็นเกียรติครับผมเป็นเกียรติในการเติมผงนัวทำตาลำท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 ำโอ้โหเป็นไงนะเป็นไงขออีกนิดนึงได้ไหมนี่อ่ะไหนๆก็แล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็น CEO ของบริษัทพรพิมลการค้าครับขอให้ท่านใส่ผงปรุงรสไก่เข้าไปนิดนึงได้แฮมทาราแลมแฮมโอ้โหน้ำปลาเขามีบ่เกลือเขามีบ่เบิดเตอร์บ่คนครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาซอยต้นหอมซอยอย่างใส่เด้อหอมเปย์ผักไผ่หอมดวนครับพี่น้องต้นหอมผักชีบีบมะนาวใส่เข้าไปนะสุดสุดเลยบอกกันเลยนี่บีบมะนาวเข้าไปดูท่าบีบมะนาวโอ้โหอันเดียวพอละมันจะเปรี้ยวเกินแล้วก็นี่ผักไผ่ผักแพลวลาบเป็ดนี่มันเข้ากับอันนี้ที่สุดเลยนะในบรรดาของใช่ครับลาบเนี่ยใช่แล้วก็นี่วันนี้เราใช้ผักหอมลาบจากสปป.ลาวโรยไปก่อนเสวัตขอต้นหอมสักแต่เราคิดว่ามันคงจะจางเกลือสักหน่อยนะดึงมาให้เราเลยเดี๋ยวเราจะซอยเลยโอ้ตอนนี้ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยตอนนี้ได้พบน้องขึ้นนั่นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามัคคีเข้ากันไหม ใส่เข้าไปต้นหอมมาต้นหอมผักชีต้นหอมมาหลายนี่หมูจังหน่อยใส่ต้นหอมใส่ผักชีต้นเดียวพอแซ่บนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเด่นหาอาหารซอยนะผมจะเป็นคนใส่เองอ๋อได้บอกตัวมากเลยลุงเด่นหั่นผักเลยว่ะเด่นหั่นนี่ยิกดีไหมอย่างอื่นอะดีเนาะจังเอาอย่าจังขวานนี่เอาก่อนเพื่อนเลยจังขวานบ่งบอกว่า
เนี่ยแม่เนี่ยอ่ะใส่ไปเลยอ่ะจังเกินแล้วมันเออฮึเดนก็ปากกล้องมันนี่ชาวบ้านขอครับขอนะครับไม่ใช่ทำกันแบบนี้นะนี่เอ้ยบอกเลยว่าจังนะป๋าลองชิมจอนลองชิมจอนไม่ได้ใส่น้ำเลยอันนี้น้ำจากเนื้อไก่ออกมาขออนุญาตนะครับพี่น้องเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดอ๋อเป็ดเป็ดเหรอเป็ดขึ้นดอยสูงมานิดหน่อยจากเป็ดเป็นไก่เลยเนาะซิมเบิ้งไงเด้อซิมเบิ้งก่อนพี่น้องเด้อเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเป็นไงโอ้ยเป็นไงเป็นไงไงล่ะพี่น้องขอสำเนียงคนหลวงเขาบ้างหน่อยแซ่บไล่อร่อยจริงอร่อยดีเอาช้อนให้ดูอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยนั่นล้างด้านหลังหึมาล้างด้านหลังโอเคโอเคเดี๋ยวไปเอาสมแขวเราได้สมอยู่ได้สมอยู่แล้วเราได้พี่น้องลองชิมเดี๋ยวให้ช่างขวัญรบกวนช่างขวัญมานานหลายนาทีแล้วหลายชั่วโมงแล้ววันนี้จะให้ช่างขวัญเออใครนั่งข้างหลังนั่นก็ตัวต่ำจริงนะเป็นไรฮะตามขนาดแต่เราติดน้ำตกไม่เป็นไรอ้าวจะโอ้พี่น้องเอามาชิมเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อสัวเป็ดเฮ็ดแบบง่ายๆแต่ว่าใส่บักแนวที่คนข้าวคั่วหอมลาบไปไล่หอมนะนี่ต้องใส่ผักสดอย่างนี้เออแล้วก็เวลากินกินอย่างนี้นะเสียบ้าจ๋าครับป๋าจัดเลยครับผมกินเลยกินด้วยกันเลยเจ้าของครับทานด้วยกันนะครับเมื่อสุดดันเมื่อกี้เราลงไปเอาข้าวเหนียวมานะอยู่ในรถเสียบ้าบอกต้องมีข้าวเหนียวหน่อยสิจะได้ยกกุ้ยคำงามงามคนว่าสมใจยากสมใจอยากมาเที่ยวคนว่าสังขวัญว่าเอ้ยเสวัตว่าตั้งใจมาโอ้พี่น้องขอเนี่ยพี่น้องเด้อเสร็บดีขอบีบบักน้ำเนาะน้ำใส่จุดน้อยมันเป็นขนมรวมเด้อเป็นไงสุดยอดนี่อันนี้ก็อร่อยนะครับตรงนี้ส้มผักดองส้มผักจะลอยเท่าแม่ค้ากันเนี่ยแม่ค้างานเนาะถ้ามีต้มเป็ดเนาะจะคุยเราเป็ดใหม่ๆครับมันจะหอมมากเวลาไปต้มอ่ะแต่เป็ดแม่เขาสดมากจริงนะดูสีของเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเนาะสีแบบชมพูเนาะเมื่อไหร่จะเจอสักทีเนี่ยเจออะไรครับเนี่ยเป็ดสีชมพูเนี่ยอ๋อเป็นยังไงช่างขวัญแซ่บบ่แซ่บครับได้เนาะแม่ก็โรงเรียนนี่กินข้าววันละ8มื้อเด้อกลับไปให้อ้วนน่ะกลับไปให้อ้วนน่ะเดี๋ยวครับรู้แล้วทำไมโรงเรียนไม่นั่งนี่ครับเย็นเปียกไม่ได้เปียกเดี๋ยวผมไปนั่งอยู่ผมให้ช่างขวัญถ่ายนะผมก็เกรงใจจะได้ออกกล้องบ้างจะได้ออกกล้องบ้างเดี๋ยวคนจะลืมใครจะไม่รู้ในช่องช่างขวัญเก็บตกเบื้องหลังหลายๆยุงหลายๆอย่างครับเข้าไปดูได้เด้อตามไปดูเก็บตกนะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ว่าคุณเด่นไม่ได้ถ่ายเนาะครับแต่ผมจะถ่ายมุมเล็กๆมุมสดเออมุมสดใส่มุมการเดินทางอ๋อมุมการเดินทางอะไรเล็กๆน้อยที่ว่าคุณเด่นไม่ได้ถ่ายเนาะแซ่บไหมเนี่ยเพราะว่าบางคนยังไม่เคยมาลาวไม่รู้ว่าถนนหนทางมันเป็นแบบไหนใช่ใช่ใช่เส้นทางกระทางจะอยู่ในช่องช่องขวัญหมดเลยนะครับดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับกดติดตามด้วยนะครับกดซับตะไคร้ด้วยนะครับกดตะไคร้กด2ครั้งนะครับ2ครั้งครับครั้งเดียวครับกดฮะครั้งเดียวครับอ๋อเหรอผมนึกว่ากด2ครั้งบางครั้งรักมากกด2ครั้งรักน้อยกดครั้งเดียวรักขวัญเท่าไหร่ครับถ้าเรามาทำขายอย่างงี้นะไม่ได้โม้ไม่ได้บอกตัวเองนะไม่ได้โม้นะคิดว่าถ้าบนดอยเนี่ยมีลาบเป็ดขายอย่างเงี้ยได้เหรอได้เหรอได้อยู่ดิเปิดร้านอาหารนี่ปุ๊บได้อยู่ดิได้อยู่ดิเอาตรงนี้ไหมดินตรงนี้ไหมโอ้ตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้เขาสำหรับรถลงดอยมาแล้วเบรกไม่อยู่เขาให้หักเขาให้แบบเบรกช่วยเบรกตรงนี้วิวดีน้ำตกมาหลังร้านพอดีเนาะหินก็มาด้วยถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยเขาทำคาเฟ่กันเกลื่อนเลยนะนี่นะโอ้แสบๆดูพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนี่พี่น้องใส่ตับใส่นี่มันแบบมันกับเป็ดมันออกมันเป็ดนะ
สิบ้านขอต้นนั่นใส่ให้หน่อยใบหนึ่งหอมหอมไหมใบนี้นะหอมลาบนี่นะคนลาวอ้วนหอมลาบบ้านเขาหอมดวนลองบีบบีบมะนาวสักหน่อยบ่คนไทยเรียกสาระเนยอย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่าโอเคนะลองเด้อนี่สามเสือตะลุยลาวเมื่อกี้เราสัญญากันไว้ไม่ใช่เหรอครับอ่างแจกุซี่อ่ะเดี๋ยวเอาอ่างหลวงพระบางได้ไหมเขาเรียกว่าไม่ใช่แจกุซี่เขาเรียกว่าอ่างธรรมชาติไอ้ที่เราเคยไปเที่ยวกันอะไรนะไอ้วัดอะไรนะภูร้อนไม่ใช่ภูวิลล่าภูวิลล่าครับพี่น้องครับอร่อยนั้นเนาะวิวอย่างนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกแล้วน้ำไหลอยู่ข้างหลังแบบแล้วก็ลมเย็นแล้วก็ไม่มีแดดด้วยครับทั้งที่เป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสามนะครับอากาศดีสบายเลยใช่ป่ะเพื่อนวัดอะไรอร่อยครับอร่อยเป็นน้ำแล้วคักเลยตัวนั้นกินนั่นด้วยนะวัดตัวนั้นกินนี่นะของไอ้นะเรื่องผมเฮ้ยเว้ยผมจอดไอ้โอ้ยน้องจะไม่ว่าจะนั่นเอาไปแล้วเอาไปก่อนวะเอาไปแล้วก้าวว่าของเขาไงขออนุญาตพี่น้องเนอะต้มพักเนี่ยเอาบดกันเลยอ่ะเฮ้ยเนาะมันกรอบขึ้นอย่างนี้พี่น้องเอาลังดองมือเดียวนะฟังเสียงเอาเด้อเหมาะเริ่มน้ำใหม่เนาะไปละคือมาบอกว่ามันจางส้มจางส้มกับไซโลนี่จะจังนะน้องอาหารนี่นักมันก็จะดังยาแซ่บอีดีป่ะอันนี้แซ่บแค่นี้ไปกินนี่กันโอ้เขาใส่พวกเนื้อหลายว่ามันขึ้นแซ่บใช่ไหมผมว่ากลับไปเวียงดีกว่าไปซื้อไปฝากแม่กลับไปเวียงเพื่อผมกี่กิโลกลับไปวังเวียงผมไม่ได้ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ไอ้เมืองกาสีไปวังเวียงนี่แหละถนนเนี่ยผมมาทุกครั้งอ่ะโคกครบแตกทุกครั้งอ่ะโคกที่ผมซื้อจากไทยมาแตกหมดแล้วผมเลยซื้อโคกจากลาวเลยพักก่อนได้ไหมพักก่อนได้ไหมโคกมาจากไทยแตกหมดอ่ะคือรูดปื๊ดอ่ะรอไม่ไหวแล้วไงสถานการณ์บังคับแล้วอ่ะสมแควได้ไง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 อ่ะย่องสมแควอีดีป่ะพี่น้องทักเด้อพี่น้องเด้อมีโอกาสก็ลองบอกให้เพื่อนๆไปทำมันก็จะอาจจะไม่อร่อยแบบนี้เพราะว่าผมอยู่กับสิ่งกับน้ำตกครับแล้วก็อากาศมันเย็นสบายมันก็เลยกินแบบแซ่บไหมพี่น้องกินอร่อยมากครับหอมเข้ากับบรรยากาศพี่น้องกินข้าวแล้วก็จะไปเดินทางต่อเราเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเดี๋ยวอันนี้เอาระหว่างทางอ่ะพูดถึงเขาไปทางข้าวได้อยู่เนาะได้ครับได้เราไปทำไปแกงโอ้กันนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ใครไม่รู้ระหว่างข้างทางที่เราจะกลับไปเพราะว่าเราไม่มีหม้อต้มครับแกเราเหลือจำนวนจำกัดนะแซ่บหลายไปแล้วครับเมื่อกี้กินข้าวเสร็จก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะก็น่าจะโอ้โหเป็นเวลาที่เหมาะสมพอสมควรตอนนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาเกือบ16นาฬิกาแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก3ชั่วโมงอะถึงหลวงพ่อบาง2ชั่วโมงน่าจะไปถึงหลวงพ่อบางก็น่าจะโอเคก็ขอบคุณช่างขวัญ นะครับแล้วก็ขอบคุณเสียวัดนะครับวันนี้มาเที่ยวด้วยกันแล้วก็สมปากแล้วบ่สมแควแล้วบ่สมแควแล้วสมแควแล้วได้ลุยถึงเวลาแล้วได้ถึงเวลาแล้วได้ถึงหลวงพ่อบางแล้วได้ขอฉากนั้นหลังเป็นตรงนี้เลยเออให้ทีมสามคนสามคนมาเนี่ยยืดเยอะหน่อยนี่พี่น้องเป็นยังไงบรรยากาศก็ดูเอาสมแควแล้วได้วันนี้หมอมากบรรยากาศการมาเที่ยวที่นี่ครับก็ติดตามการเดินทางของเรา3คนต่อไปเรื่อยๆกำลังจะเริ่มขอท่ายั่วน้ำลายให้ FC หน่อยแมวเอาเลยอย่าวันนี้ตามใจเสียวัฒน์นะเนี่ยเสียวัฒน์อยากมาอย่างนี้นะเนี่ยเขาบอกคอนเทนต์ไหนแบบสวยๆวิวสวยๆเขาแวะกินข้าวกันเลยเราแวะนั่งดื่มนั่งกินกันเลยจะได้แบบมีความสุขกันเขาบอกเออ
พราะว่าปกติเรามาแล้วก็ร้านอาหารไปบ่อยแล้วเจือไปบ่อยๆนะพี่คักเนาะเนี่ยผมถึงบอกว่าการเดินทางระหว่างทางมันก็สำคัญไงครับครับโอเคเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอตัวไปแล้วครับพี่น้องสบายดีสบายดีโอ้พี่น้องก็ปิดคลิปมันทาแต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศนิดนึงครับตอนนี้ที่ภูเก้าหลักยังไม่ถึงจุดของภูเก้าหลักนะครับแต่ว่าทะเลหมอกตอนนี้16นาฬิกาครับพี่น้องก็คือใครไม่ได้ดูแต่ต้นคลิปมานี่จะเหมือนรู้สึกว่าเรามาตอนเช้านะจริงเราไม่ใช่ตอนเช้าอยากให้เห็นความอันซีนนิดนึงตอนปิดท้ายว่าเป็นอย่างนี้ครับตอน4โมงของภูเก้าหลักเนี่ยผมเคยมากับน้อยเบิ้มน้องสังเกตได้ตอนนั้นอ่ะโอ้มากับน้อยนี่คือเอารถเก่งน้อยมาแล้วก็รถโหลดแต่งซิ่งในไทยแต่มาเจอความซิ่งในที่นี่ก็คือนี่ดูทะเลหมอกลงแล้วครับเปิดไฟแล้วนะเขาเปิดไฟแล้วนะAmazing เมืองลาวครับพี่น้องโอ้สี่โมงเนาะเดี๋ยวลงไปจะบ่นแล้วว่าร้อนโอ้หมอกเลยนี่แหละที่แรกที่บอกให้เตรียมเต็นท์มาเผื่อถ้าเรามาดึกเกินหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้นอนได้แคมป์กันนะก็เลยบอกว่าผมก็เอาเต็นท์มาหน่อยนึงกับโทรตัวกับช่างขวัญแต่ว่าไม่ตั้งใจมานอนครับแต่เผื่อว่าอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนั่นเห็นไหมมันน่านอนครับที่ภูเก้าหลักนะครับพี่น้องดู4โมงครับแล้วมีอย่างนี้ทุกวันเลยนะเมษาก็มีครับไปแล้วพี่น้องให้เห็นบรรยากาศนิดนึงนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบางครับพรุ่งนี้เราเดินทางกันต่อแบบยาวๆต่อรอติดตามพี่ลุงเดือนนะครับสบายดี